ผมหมายความว่าในรัฐธรรมนูญมันผิดมันไม่ใช่ตัวเศรษฐาสิมันเป็นตัวสสใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องใช่ใช่ใช่มันเป็นสสขอนั่นแหละจริงๆอ่ะเศรษฐาเนี่ยจะโยกย้ายจะอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นการใช้อำนาจหน้าที่อยู่เหมือนกันใช่ไหมเช่นประเมินว่าผู้กำกับคนนี้มันแย่มากแล้วก็บอกไปให้บอกไปผบ.ตร.ผบ.ตร.ก็ไปจัดการเพราะไปแทรกแซงในระดับผู้กำกับไม่ได้อยู่แล้วเพราะเศรษฐาดูโดยตรงประเด็นคือว่างานนี้เศรษฐาบอกว่าสสมาขอไงคือจริงๆเนี่ยสสมันมีสิทธิ์ที่จะไปบอกนายกกับผู้กำกับที่บ้านตัวเองนะครับมันแย่มากเลยช่วยย้ายให้หน่อยเถอะอะไรเงี้ยมันได้ไงใช่ใช่จริงมันไม่ว่าตามระเบียบได้มันไม่น่าได้อย่างเป็นทางการไงมันต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่เคยรู้คือทุกคนไม่เคยรู้เรื่องนี้จริงๆนายกแก้ตัวแบบนั้นเศรษฐาแก้ตัวแบบนั้นแก้แบบนั้นว่ามันไม่ใช่เรื่องคนเขาไม่ได้มาขอคนเขามาแจ้งความมาแจ้งว่าความว่าไอ้ตำรวจคนนี้ดีไม่ดีตำรวจในพื้นที่นี้ดีไม่ดีมีเศรษฐาพยายามชี้แจงแบบนี้แต่คำพูดมันไม่ใช่ไงคำพูดที่แกหลุดออกไปอ่ะมันไม่ใช่ไงมันฟังไม่เข้าใจเลยก็เป็นคือมันอะไรคือไม่รัดกุมจริงๆมันพลาดจริงๆพูดหลุดออกมาไม่รัดกุมทางการเมืองไม่คือแก2เดือนไม่ก็เหนือชั้นตัวไม่ได้หรอวะคือคุณบางทีก็หลุดได้พี่มันคือมันเป็นเราต้องโทษสื่อไงเราต้องโทษการถ่ายทอดบางทีมันมีโอกาสพลาดได้อยู่แล้วแต่แล้วเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็น normal ปกติมากเข้าใจมั้ยในทางการเมืองอ่ะสสคนนู้นพรรคต่างพรรคมันก็มาขออย่างงี้ไม่ได้แค่พรรคเพื่อไทยมันขอกันรู้กันไงแต่เขาไม่พูดกันอย่างนี้เออประเด็นคือมันต้องไม่เปลือยขนาดนี้ใช่มันต้องไม่ใช่ถุงเท้าสีแดงที่ต้องโชว์กันอื่นได้ไม่ใช่มันก็ไปพูดกันที่อื่น